ฟังจากปากน้องปีใหม่ผู้กลุ่มความลับเผยถึงหนุ่มรู้ใจแม่แอปไว้แบบนี้น้องปีใหม่ผู้กลุ่มความลับแพ่งจักรวาลเผยถึงหนุ่มรู้ใจแม่แอปทักษะอ่อนเอาไว้แบบนี้บอกเลยแม่เสียอาการหนัก เป็นอีหนึ่งสาวที่ฮอตสุดๆเพราะไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็กลายเป็นข่าวให้ถูกพูดถึงอยู่ตลอดสำหรับนางเอกขุณแม่ลูกหนึ่งแอปทังซอนซึ่งก่อนหน้านี้เจอชาวเน็ตจับโยงเรื่องความรักกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างตีธนพลที่ออกมาประกาศชัดเจนว่าชอบทุกอย่างที่เป็นแอปอีกทั้งยังถูกจับจิ้นกับทีมพิธาและเพรกรุ่นน้องอย่างนนกุลชานน์อีกด้วยซึ่งแอปก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าสถานะก,กับหนุ่มๆน,น,นั้นเป็นเพียงแค่เพื่อนพี่น้องกันเท่านั้น อุ๊ยน้องปีใหมเ่เผยหนุ่มคนรู้ใจแม่แอฟล่าสุดด้านนักเขาอินสตาแกรมของ p o l y พลัสจัดให้ก็เรียวมาโพส์ตคลิปขณะที่มาดำแป้งได้ถามน้องปีใหม่เกี่ยวกับหนุ่มรู้ใจของแอฟพร้อมระบุคแคปชั่นด้วยว่ามาแล้วคะ่ะช่วงยื่นใหม่สาคนที่คนทั้งประเทศต้องการตัวผู้กลุ่มความลับแห่งจักรวาลน,น้องปีใหม่นักเรียนจดคีย์เวิร์ดนะคะ็ใจดีมาก ฮชแท็กเขาเป็นคนคล้ายๆมามีอายขอบคุณมาดามแป้งคนสวยสวมบทนักข่าวผู้ชู่มาเลยคะ่ะลูกรอดูต่อในสามแซบระหว่างน้องปีใหม่เล่าแม่แอปก็จะเอาน้องปีใหม่ไปเก็บทุกคนเป็นกำลังใจให้ปีด้วยนะคะฮ่า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 ซึ่งภายในคลิปน้องปีใหม่ได้ตอบออกไปว่ามีหลายคนอีกทั้งยังได้บอกได้ว่าใจดีมากเป็นคนคล้ายๆมามีท่ามกลางเสียงกระิสนั่นแถมแอปยังเสียอาการอีกด้วยงานนี้บอกเลยรอลุ้นตัวโกง